ข่าวออนไลน์สื่อออนไลน์ของคนแพร่วงจรปิดและเสื้อเบอร์แปดมัดตัวโจนกระจอกหลักกอกน้ำทองเหลืองในห้องน้ำนักเรียนหลังจากก่อเหตุแอบเข้าไปขโมยกอกน้ำทองเหลืองที่อยู่ในห้องน้ำนักเรียนโรงเรียนบ้านถิ่น จุดที่เกิดเหตุมี3จุดรวมก๊อกน้ำที่คนร้ายขโมยไป13อันฝ่ายปกครองต้องเปิดกล้องวงจรปิดไล่ล่าจนเจ้าตัวสารภาพค่ะเมื่อเวลา6นาฬิกา20นาทีของวันที่สองธันวาคม2565นายพัสกรม่อกรองกำนันตำบลบ้านถิน่นอำเภอเมืองแพร่ร่วมกับฝ่ายปกครองตำบลบ้านถิน่นและฝ่ายปกครองตำบลมืองม้ออำเภอเมืองแพร่เข้าตรวจค้นจับกลุ่มผู้ต้องสงสยัยชื่อว่านายเอบ้านเด่น ชนหมู่ที่เก้าตบลเมืองหม้ออําเภอเมืองแพร่ที่ก่อเหตุขโมยกอกน้าโรงเรียนบ้านถิ่นวัดถิ่นในวัดโป่งสีโดยเฉพาะที่โรงเรียนบ้านถิ่นจุดที่เกิดเหตุมี3จุดรวมกอกน้ําที่คนร้ายขโมยไป13อันเบื้องต้นผู้ต้องสองสัยรับสารภาพและทําการตรวจปัสสาวะผลเป็นบวกนําตัวส่งสอบพอห้วยมาเพื่อดําเนินคดีค่ะสําสหรับคดีนี้ทางฝ่ายปกครองได้ตรวจสอบกล้องวงจรปิดตามที่ต่างๆในตําตบลเพื่อหา ตัวคนร้ายจนได้เบาะแสนี้จากนั้นจึงเข้าไปตรวจสอบนายเอรับสารภาพกับฝ่ายปกครองแต่เมื่อนำส่งเจ้าหน้าที่ตำรวจกลับปฏิเสธว่าไม่ได้ทำชุดจับกลุ่มจึงได้ไปเอาเสื้อหมายเลขแปดที่อยู่ในบ้านของนายเอมาจึงยอมจำานดด้วยหลักฐานจากนี้ไปก็คงให้เจ้าทุกมาแจ้งความกับพนักงานสอบสวนเพื่อดำเนินคดีกับคนร้ายหัวหมอนรายนี้ค่ะด้วยก่อนหน้านั้นผู้สื่อข่าวได้รับแจ้งจากนายภาสกรมอกรงกำนันตำบลบ้าน ถิ่นอำเภอเมืองแพร่ว่าได้แจ้งไปยังทุกหมู่บ้านทั้ง11หมู่บ้าน ขอให้ฝ่ายปกครองทุกท่านทุกหมู่เฝ้าระวังและสังเกตพื้นที่รับผิดชอบช่วงนี้จะมีแก๊งลักเล็กขโมยน้อยเข้ามาขโมยของในพื้นที่ที่ได้รับแจ้งมีของหายคือประตูน้ําของชนระทานในพื้นที่หมู่ที่3และกอกน้ําทองเหลืองของโรงเรียนบ้านถิ่นให้ทุกหมู่ช่วยกันและเข้าสํารวจของหายในพื้นที่ด้วยในขณะเดียวกันผู้สื่อข่าวได้เข้าพบนางสาวพัชรินสามารถผู้อํานวยการโรงเรียนบ้านถิ่นสํานักงานพื้นที่ประถมศึกษา พแพร่เขตหนึ่งและนายนัทนนท์ผู้แดงรองผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านถิ่นได้พาผู้สื่อข่าวสำรวจความเสียหายพบว่าจุดที่เกิดเหตุมี3จุดรวมก๊อกน้ำที่คนร้ายขโมยไป13อันจนนำไปสู่การติดตามคนร้ายจากกล้องวงจรปิดไล่ล่าคนร้ายจนสามารถจับตัวได้ค่ะขย,ยอ